พรีเซนเตอร์คนแรกของ Nike คือใครครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่172นะฮะที่เรามาพูดคุยกันครับยังคงเป็นเรื่องราวของบริษัท Nike นะฮะเป็นเรื่องราวตอนท้ายๆแล้วนะฮะปี1972นะครับบริษัท Nike ก็ได้ประกาศอิสรภาพนะครับจากที่ Phil Knight เจ้าของบริษัท Nike เนี่ยพูดว่า Nike มาบ่อยมากแต่ยังไม่เคยมีคำว่า Nike เลยนะครับจะเป็นบริษัทชื่อว่า Blue Ribbon นะฮะหน้าที่คือ import รองเท้า Onitsuka Tiger เอามาขายนะครับแต่สุดท้ายก็มีปัญหากันอีลุงตุงนางจนสุดท้ายตัดสินใจจะทำแบรนด์ตัวเองนะครับชื่อว่า Nike ที่มาอย่างที่มาของชื่อเป็นยังไงลองฟังกันในครั้งที่แล้วได้นะฮะครั้งนี้จะเล่าให้ฟังต่อว่าพอประกาศศักดาว่าฉันจะผลิตรองเท้าเองแล้วเนี่ยโดยที่มีเทคโนโลยีบางอย่างนะครับของการผลิตรองเท้าไม่ว่าจะเป็นพื้นรองเท้าที่เป็นวัฟเฟิลนะฮะเป็นรูๆซึ่งมิสเตอร์บาวเวอร์แมนซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นโค้ชนักวิ่งของฟิลไนท์เนี่ยก็เป็นคนที่จัดการสร้างของใหม่ๆขึ้นมาเนาะแล้วก็หลักการมาร์เก็ตติ้งที่สำคัญคนหนึ่งที่มีผลสำคัญในช่วงแรกๆของ Nike คือนักวิ่งชื่อว่าพรีครับ PRE นะฮะพรีเนี่ยเป็นนักวิ่งชาวอเมริกันนะครับนักวิ่งโอลิมปิกนะครับแต่ว่าไม่ได้แชมป์นะได้ที่4โอลิมปิกนะฮะในการวิ่งเป็นนักวิ่งที่บ้าระห่ำมากนะฮะแต่ว่าเป็นนักวิ่งที่ค่อนข้างตกอับเพราะว่าพอวิ่งเสร็จปุ๊บก็ไม่ค่อยมีงานทำไม่ค่อยมีงานวิ่งต่อก็ค่อนข้างจนนะฮะเป็นนักวิ่งที่ชอบวิ่งเร็วมากนะครับแล้วก็อาจจะชอบแหกกฎเนาะพรีเนี่ยกลายมาเป็นพนักงานเบอร์ต้นๆอีกคนนึงของบริษัท Nike ครับฟิลไนท์เนี่ยชอบพรีมากแล้วก็เห็นว่าพรีเนี่ยไม่มีตังค์ค่อนข้างจนนะฮะก็เลยจ้างมาเป็นพนักงานประจำนะครับให้เงินไป 5,000 บาท 5,000 เหรียญ 5,000 เหรียญพูดผิดนะฮะแล้วก็ให้ตำแหน่งชื่อว่า National Director of Public Affairs ครับชื่อดูเท่มากเลยแต่สุดท้ายก็คือเหมือนกับเป็นนักวิ่งที่ช่วยโฆษณารองเท้าแหละนะฮะแล้วพรีเองเนี่ยช่วงนั้นก็เริ่มกลับตัวกลับใจครับเริ่มกลับมาที่จะฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ไปแข่งขันหลายๆรายการโดยใช้รองเท้า Nike เนี่ยแหละแล้วก็ชนะในหลายการแข่งขันนะฮะทำให้แบรนด์ Nike เริ่มติดจากคนแรกเนี่ยครับชื่อว่าพรีนะฮะที่น่าสนใจก็คือว่าแบรนด์เนี่ยเริ่มติดก็จริงขายรองเท้า Nike ได้ดีขึ้นเรื่อยๆก็จริงแต่ว่าการเติบโตของบริษัทอย่าง Nike เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะโตได้เท่าที่ควรเพราะว่าขาดเงินทุนมาโดยตลอดนะครับคือกำไรบ้างนะฮะแต่ถ้าจะต้องลงทุนเพิ่มขยายเพิ่มก็จะต้องลงทุนต่อนะครับแล้วก็ทฤษฎีของฟิลไนท์เนี่ยก็เหมือนสตาร์ทอัพฮะคือ grow or die นะครับคือจะไม่ยอมอยู่กับที่แน่นอนจะต้องเติบโตเรื่อยๆซึ่งถ้าจะเติบโตเรื่อยๆก็จะต้องไปคุยกับแบงค์นู่นนี่นั่นนะก็จะมีปัญหากับแบงค์มาโดยตลอดนะครับแล้วก็เคาะซ้ำกำซัดนะฮะในปี1973เนี่ยก็เข้าไปเจอปัญหาโดนบริษัท Onitsuka Tiger ฟ้องนะฮะเรื่องการ Onitsuka Tiger เนี่ยฟ้องว่า Nike เนี่ยมาทำแบรนด์ตัวเองทั้งที่ยังมีคอนแทรคขายรองเท้าให้เขาอยู่นะฮะส่วน Nike เนี่ยฟิลไนท์ก็บอกว่าชัดเจนว่าบริษัทของเขาเนี่ยOnitsuka Tiger เองเนี่ยแหละที่เบรกสัญญานะครับคือไปจ้างคนที่เป็นดิสทริบิวชันคนอื่นๆในอเมริกาโดยที่ไม่ได้บอกเขาก่อนนะฮะต่างคนก็ต่างพูดเหตุผลของตัวเองนะครับก็สู้กันไปสู้กันมาหลายเดือนนะครับสุดท้ายศาลสั่งว่าให้ Nike ชนะนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวใหญ่โตมากนะฮะฟิลไนท์นี่พูดเหมือนกับว่ายกภูเขาออกจากอกเลยนะครับได้ค่าเสียหายมาประมาณ 400,000 เหรียญนะครับเขาบอกว่าตอนนั้นนี่ก็ถือว่าช่วยบริษัทได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะถ้าแพ้ตอนนั้นก็คงจะปิดบริษัทไปเลยนะครับก็คือโดนเขาเรียกว่าโดนฟ้องอ่ะโดนไม่เรียกว่าโดนกันแกล้งหรอกแต่ว่าก็คือโดนฟ้องแล้วก็จะต้องเรียกร้องค่าเสียหายกันนะครับบังเอิญว่าชนะนะฮะก็ได้เงินกลับมาช่วงหนึ่งช่วยบริษัทนะครับแต่ว่าในปีถัดไปครับปี1974นะครับในขณะที่ทุกอย่างกำลังดีนะครับพรีประสบอุบัติเหตุครับเสียชีวิตครับเพราะว่าเมาแล้วขับอะไรมันจะขนาดนั้นนะฮะพรีนะครับคนที่เป็นเรียกว่าช่วยในการโฆษณารองเท้ามาดีๆอยู่เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าหลังจากงานปาร์ตี้ครับเมาแล้วขับนะครับเมาแล้วขับเสียชีวิตนะครับก็เป็นเรื่องที่ทำให้ธุรกิจของ Nike เนี่ยสะดุดลงอย่างจังอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยจะสังเกตว่าบริษัท Nike ขึ้นลงๆตลอดเวลานะครับแล้วก็ปีถัดไปครับเชื่อไหมครับว่ากลายเป็นว่าบริษัทเนี้ย
ตัวรองเท้าเนี่ยที่ตัวพื้นที่เป็นวัฟเฟิลที่ผมพูดไปเนี่ยที่เป็นสิ่งที่คนที่ชื่อบาวเวอร์แมนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทเนี่ยกลายเป็นว่าวัฟเฟิลชูเนี่ยเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับเริ่มที่นิยมถึงขนาดที่ว่าเริ่มเห็นคนใส่รองเท้าผ้าใบที่อย่างไนกี้เนี่ยไปเรียนหนังสือครับแทนที่จะใส่รองเท้าวิ่งเพื่อเอาไปวิ่งนะเขาเริ่มใส่รองเท้าวิ่งเพื่อไปเที่ยวละอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคนเราไม่ค่อยใส่รองเท้าผ้าใบออกมาจากบ้านเนาะมันจะไม่สุภาพหรือว่ามันจะถือว่ามันไม่ค่อย proper อะแต่ว่ารองเท้าไนกี้เนี่ยก็เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างจะจุดประกายนะครับให้คนเนี่ยเริ่มใส่รองเท้าผ้าใบกันนะฮะโดยที่ไม่ต้องใส่ออกไปวิ่งก็ได้นะเป็นเรื่องของ casual wear นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของเท้าไนกี้เนี่ยก็สร้าง culture ของการใส่รองเท้าผ้าใบได้ด้วยนะฮะและในปี1977ครับเขาก็ทำในสิ่งซึ่งเป็นนวัตกรรมซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นนวัตกรรมที่ไนกี้ยังใช้อยู่นะฮะก็คือสามารถที่จะเอาอากาศครับเอาอากาศเนี่ยใส่ถุงแล้วก็เสียบไปที่รองเท้าครับเอาอากาศใส่เข้าไปรองเท้าซึ่งตอนนี้เราจะเคยได้ยินคำว่ารองเท้าไนกี้เนี่ยมันจะมีคำว่าแอร์อยู่ข้างหน้าถูกไหมฮะบางยี่ห้อที่เป็นบางรุ่นที่เป็นของไมเคิลจอร์แดนเรียกว่าแอร์จอร์แดนอะไรอย่างเงี้ยคือทำเอาอากาศเนี่ยใส่เข้าไปรองเท้าได้เป็นที่สำเร็จนะฮะอันนี้ก็เป็นงานที่เป็นแพทเทนต์สิทธิบัตรอันนึงซึ่งโด่งดังมากของบริษัทรองเท้าไนกี้นะครับปี1979นะฮะบริษัทไนกี้ก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยอดขายเนี่ยพุ่งทะลุถึง140ล้านเหรียญนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในปี1979เนี่ยพอเซลล์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยเชื่อไหมครับว่าไนกี้เนี่ยก็ยังมีปัญหาทางด้านการเงินครับเพราะว่าการเติบโตของเขาเนี่ยมันใช้เงินทุนสูงมากนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับในยุคนั้นก็คือไนกี้สามารถที่จะเข้าไปลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์ได้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ในปี1980นะครับในวันที่2ธันวาคม1980ก็สามารถเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ได้ก็ถือว่าในภาษาบริษัทถือว่าค่อนข้างรอดฮะ exit ได้เป็นที่สำเร็จนะครับไม่โตเติบโตจนเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เชื่อถือเชื่อหน้าชูตาได้แล้วก็ระดมทุนได้ไม่มีปัญหาการเงินอีกต่อไปนะฮะ เกิดเล็กน้อยนะครับก็คือในปีวันที่ไนกี้เข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นสัปดาห์เดียวกันนะครับกับที่บริษัท Apple ของสตีฟจ็อบส์เข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นบริษัท Nike กับบริษัท Apple เนี่ยเติบโตเข้าตลาดหลักทรัพย์มาในรุ่นใกล้ๆกันนะครับเขาสร้างชาติมาด้วยกันแต่เรื่องราวของ Apple เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราได้ฟังกันเยอะเนาะเรื่องของสตีฟจ็อบส์ลำบากอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าเชื่อไหมครับว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยสร้าง Apple มาประมาณสัก 3-4 ปีเองก็เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่ Nike เนี่ยบริษัทรองเท้าเนี่ยทำเป็น10ปีนะฮะกว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะเพราะธุรกิจมันไม่เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายก็สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับแล้วก็เติบโตมาจนทุกวันนี้เดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะมาเล่าบทสรุปนะครับการเรียนรู้บทเรียนคำสอนของ Phil Knight นะครับที่เขาได้บทสรุปไว้ในเล่มนี้นะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่กับ8พัดครึ่งพอดแคสต์ฝากติดตามกด Subscribe 8พัดครึ่งใน Spotify Podcast Podbean YouTube ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ8พัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่มีเวลาเช่นคุณในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ